いつもアニメを作るのが好きだな。これは僕の趣味だ。三太陽テレビ。แล้วผมก็สวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะผมจะมาพูดเกี่ยวกับตอนที่2ของ Light of Computer นะผมของซีรีส์ Light of Computer นะผมที่กำลังทำอยู่ตอนนี้นะผมก็ในตอนที่2นี้ผมจะพูดว่ามันมีอะไรใหม่บ้างในตอนที่2แล้วกันนะผมก็ในตอนที่2นี้ก็จะมีการทำให้ตัวละครเนี่ยดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะผมแบบไม่อยู่นิ่งเฉยๆนะผมก็คือจะมีการเพิ่มการกระพริบตานะผมแล้วก็เพิ่มการขยับกระพริบตานะผมแล้วก็เพิ่มการขยับปากเวลาตัวละครมีบทพูดนะผมแต่ก็ยังนำเสนอเป็นเชิงบรรยายเหมือนเดิมนะผมเนื่องจากหานักพากย์ไม่ได้นะผมหานักพากย์ไม่ได้นะผมก็ยังคงบรรยายคนเดียวเหมือนเดิมนะผมก็ยังคงบรรยายคนเดียวอยู่เหมือนเดิมนะผมทำเป็นรูปแบบบรรยายนะผมเหมือนเล่าเรื่องนะผมเหมือนเดิมนะครับผมแต่เวลาตัวละครมีบทพูดก็จะขยับปากนะผมก็นอกจากนี้ก็จะมีแม็กกาวที่สามารถขยับได้นะผมก็คือพื้นหลังสามารถขยับได้ให้เป็นไปตามธรรมชาตินะผมให้ดูเหมือนธรรมชาติมากยิ่งขึ้นนะผมก็ในตอนที่2เนี่ยก็จะมีเพิ่มส่วนของแอนิเมชันมากขึ้นนะผมก็จะเห็นได้ว่าในตอนแรกที่ฉายไปก็คือส่วนแอนิเมชันก็มีแค่นิดเดียวนะผมก็มันก็ควรที่จะเป็นอย่างนั้นนะผมถ้าเกิดเป็นตามเรื่องผมเขียนนะผมตามเรื่องผมเขียนก็คือส่วนใหญ่ตอนที่1เนี่ยถ้าได้ดูก็คือส่วนใหญ่จะเป็นในบทพูดนะผมส่วนใหญ่จะเป็นในบทพูดแล้วก็เล่าเรื่องนิดๆหน่อยนะผมส่วนตอนที่2ก็แอนิเมชันก็จะมีเยอะขึ้นมาหน่อยเพราะว่าฉากเนี่ยมันควรที่จะเป็นนำเสนอแบบแอนิเมชันนะผมอย่างนั้นถ้าผมดูนะครับผมถ้าผมดูตามเรื่องผมเขียนนะผมแล้วก็ผมมีเรื่องอยากจะบอกว่าผมไม่สามารถทำเป็นแอนิเมชันทั้งหมดได้นะผมเพราะว่าเนื่องจากที่ว่าทีมงานแอนิเมชันก็คือผมคนเดียวนะผมแล้วนอกจากนี้ก็คือผมก็กำลังทำสติกเกอร์ไลน์ไลน์ออฟคอมพิวเตอร์อยู่นะผมเป็นสติกเกอร์ไลน์แบบภาพนิ่งนะผมก็กำลังทำอยู่นะผมก็ช่วงนี้ก็ทำงานหนักขึ้นนะผมก็ช่วงนี้ก็ทำงานหนักขึ้นนะผมทำอะไรหลายๆอย่างในคนเดียวนะผมไม่ว่าจะเป็นทั้งการพากย์นะผมงานภาพแล้วก็พวกการเล่นซาวด์เล่นดนตรีประกอบไม่ก็ไปหาเพลงประกอบจาก YouTube อะไรอย่างนี้นะผมมาใส่ประกอบนะผมก็ยังไงก็ขอฝากติดตามชมตอนที่2ด้วยผมชื่อตอนว่าสาวผมขาวนะผมแล้วก็ในตอนที่3ที่จะออกมาต่อไปก็คืออีก2สัปดาห์ต่อจากตอนที่2ที่ฉายนะผมก็คือผมจะฉาย2สัปดาห์ต่อ1ตอนนะผมเพราะว่าผมจะได้มีเวลาทำนะผมจะได้มีเวลาทำนิดนึงนะผมโอเคนะผมก็ยังไงก็ขอฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ